สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหัวข้อวันนี้นะครับเราอยากรู้เรื่องสเตียรอยด์แอคเน่หรือคนไข้โควิดที่กลับบ้านเนี่ยมักจะมาเจอผมนะหรือหมอหลายๆท่านด้วยเรื่องมีผื่นตามตัวอันเนื่องมาจากที่คนไข้นอนโรงพยาบาลและได้รับสเตียรอยด์ดังนั้นคนไข้หลายคนก็จะเป็นห่วงมากโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะวัยกลางคนจะเป็นห่วงเรื่องแผลเป็นความสวยนะสวัสดีครับหมอชวนคุยเอพิโซดที่35จะเห็นว่าที่ผ่านมา34แล้วเด้งไป36เพราะว่า35เนี่ยรอคิวคุณหมอท่านนี้อยู่ฮะเมื่อไหร่จะสละเวลามาที่พอดแคสต์สตูดิโอผมนะก็เป็นเกียรตินะครับพอดีผมเองก็ตั้งใจว่าเมื่อคนติดตามมากขึ้นผมก็อยากจะเชิญหมอที่เก่งกว่าผมหรือว่าหมอที่อยู่ในสายอื่นมาแลกเปลี่ยนเพราะว่าบ้านเมืองเราจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนในการถามประชาชนและถามคุณหมอแทนประชาชนได้โดยใช้คำถามบ้านๆนะครับแล้วสื่อสารกันแบบเข้าใจง่ายนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยคนที่รู้จักนะฮะคนใกล้ชิดนะที่ผมบังเอิญนะฮะอยู่บ้านเดียวกับเขาด้วยนะครับแล้วเราสองคนก็มีลูกด้วยกันนะฮะก็หลายคนคงรู้จักนะครับคุณหมอปรีย์นะครับแพทย์หญิงฮันฟรีดโบเบจานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอวินัยเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นกันค่ะแซวกันไปแซวกันมานะขออนุญาตเริ่มคำถามจากประสบการณ์ของผมก่อนนะก็จะมีคนไข้ที่รักษาหายแล้วจากโควิดนะฮะที่เป็นหนักได้สเตียรอยด์กลับไปเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีผื่นตามตัวบางคนที่หน้าผากผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดเลยครับอย่างรูปที่แสดงให้เห็นตรงนี้ครับนี่คือตัวอย่างคนไข้นะมีอีกนะครับแต่เรายกตัวอย่างคนไข้คนนี้ก็แล้วกันทีนี้คำถามแรกเลยคนไข้อ่ะเป็นห่วงมากเลยรู้อยู่แล้วว่าเกิดจากสเตียรอยด์ขอเริ่มต้นด้วยเลยมันจะหายไหมหมอว่าไม่มีใครอยากรู้เลยเป็นมาได้ยังไงกูเขาอยากรู้อย่างเดียวมันจะหายไหมโดยเฉพาะผู้หญิงต้องปรึกษาหมอผิวหนังไหมต้องทำเลเซอร์อะไรไหมเพราะหมอหลายๆที่บอกว่าไม่ต้องกินยาเพียงแค่หยุดยาสเตียรอยด์หมอมีเขาแนะนำยังไงครับจริงๆคือผื่นพวกนี้นะคะหลังจากหยุดยาไปแล้วผื่นมันก็จะค่อยๆยุบไปเองนะคะก็คือจะค่อยๆหายไปแล้วคือก็ไม่ได้ทิ้งแผลเป็นอะไรด้วยนะคะยกเว้นอาจจะมีรอยดำได้ซึ่งก็ค่อยๆจางหายไปค่ะแต่ถ้าคนไข้กังวลหรืออยากจะหายเร็วก็จะมียาทาหรือยากินช่วยได้ค่ะอ๋อโอเคหมอครับใช้เวลานานไหมเวลาหายคือจริงๆก็หลายๆอาทิตย์เลยค่ะถึงเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะหายนี่คือหายสนิทกลับมาเป็นปกติเลยไหมใช่ค่ะอืม